รียนนะครับว่าที่ท่านได้นั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะพวกผมนี่แหละครับเป็นคนลงคะแนนให้ท่านซีกนั้นน่ะยังเก่งก็ไม่เกิน70คนหรอกครับที่เคยลงคะแนนให้ท่านนั่งตรงนี้อีก165คนไม่ได้ลงคะแนนให้ท่านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างอย่างเงี้ยความเจ็บปวดมันต้องมีอยู่บ้างความเจ็บปวดเนี่ยมันก็ต้องมีการระบายออกบ้างท่านประธานครับเมื่อวานนี้วันอังคารวันนี้วันพุธซึ่งเป็นวันประชุมสภาและเป็นประชุมนัดแรกผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์และความเป็นผู้อาวุโสผ่านงานการเมืองมามากอย่างท่านประธานย่อมรู้ว่าทุกพรรคการเมืองก็มีการประชุมพรรคกันผมกราบเรียนท่านประธานครับเมื่อวานนี้มีส.ส.พรรคเพื่อไทยอดีตก็คือพลังประชาชนเคยเป็นผู้สนับสนุนท่านนั่นแหละครับเขาเจ็บปวดเขานำความเจ็บปวดเหล่านั้นมาระบายในที่ประชุมในที่โต๊ะกินข้าวมีการเสนอที่จะทำเหมือนอย่างที่บูธโดนทำที่อิรักท่านประธานรู้ใช่ไหมครับว่าแปลว่าอะไรแปลว่าจะเอารองเท้าคว้างใส่ท่านประธานขณะที่ประธานรัฐสภาก็ปฏิเสธที่จะชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าขณะนี้ส.ส.พรรคเพื่อไทยได้มีการยื่นเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาเอาผิดตนเองแล้วฉะนั้นจะขอให้รอกระบวนการของศาลซึ่งหากตนกระทำผิดก็พร้อมจะยอมรับคำตัดสินแม้ว่าอาจจะถูกตัดสินให้ต้องจำคุกก็ตาม